ต่อเนื่องกันที่การเปิดใจของกกต.คนใหม่นะคะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งเนี่ยหัวกกต.ที่ทำงานอยู่ชุดปัจจุบันก็รับงานหนักมากนะคะรับงานหนักรับทุกอย่างหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะลองไปฟังกกต.ใหม่เปิดใจหลังจากรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะทำงานโดยยึดหลักข้อกฎหมายไม่หวั่นการเมืองกกต.ใหม่ท่านนี้ก็คือนายชายนครชัยค่ะกกต.บอกว่าตั้งใจอยากจะเข้ามาผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเรื่องขอบเขตการทำงานของกกต.เพราะว่าข้อกฎหมายกำหนดให้กกต.ดูแลเชิงนโยบายแล้วก็สำนักงานให้ทำงานด้านธุรการเท่านั้นส่วนงานเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองในฐานะเป็นกกต.ก็ต้องทำตามข้อกฎหมายจะทำนอกเหนือที่กฎหมายกำหนดไม่ได้การเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่ใช่รับจากนักการเมืองหากมีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกอย่างมีทางออกค่ะก็การเมืองผมว่ามันก็อยู่ที่คนคิดนะครับว่ายังไงแต่ในฐานะเราเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยผมดูว่าผมก็ต้องทำตามข้อกฎหมายถ้ากฎหมายบอกว่าผมต้องทำ1 2 3 4เราก็ต้องทำ1 2 3 4ครับเราจะไปทำข้อ5ข้อ6ซึ่งมันไม่มีในกฎหมายไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาการเมืองผลักดันอะไรมาแล้วเราทำอะไรที่มันไม่ใช่คนที่มีปัญหาคือเราไม่ใช่เขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรที่ใช่แล้วก็กฎหมายก็เขียนมาเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศนะครับผมดูว่าอย่างนั้นเราก็ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศเป็นหลักครับไม่กลัวความกดดันการย้ายการเมืองใช่ไหมผมว่าเขาจะกดดันอะไรผมอะครับเราก็ไม่ได้กินเงินเดือนเขาเรากินเงินของรัฐบาลก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเรากินเงินเดือนจากภาษีนะฮะผมว่าบางทีคือถ้าเกิดเขามีปัญหาแล้วเรามาคุยกันหรือประชาชนมีปัญหาในอันที่เขามองมันไม่น่ามาหาลือมาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ปัญหาผลักดันอย่างกฎหมายข้อนี้มีข้อใช้มาแล้วมันติดขัดมันอะไรไม่ตรงที่อยากได้ก็ลองคุยกันหาทางออกแล้วแก้กฎหมายหรืออะไรก็ว่ากันไปครับทุกทางเดินมีทางออกครับผมว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกทางออกยังไงนอกจากนี้นะคะนายชัยย้ำว่าไม่รู้สึกหนักใจที่ต้องมาร่วมพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านผลการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันและร่วมกันพิจารณาเป็นหมู่คณะโดยหลักก็ต้องพิจารณาไปตามกฎหมายอันไหนผิดแน่นอนก็ต้องว่ากันไปตามผิดก็จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาอีกและย้ำว่าการทำหน้าที่โดยยึดความถูกต้องของกฎหมายไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่กลัวทัวร์ลงค่ะ